ลูกตามันดิ้นได้หรอกะลีกุกะลีอายเฮ้ยอายเราจะมาแกะพร้อมกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยมาดูพิสูจน์ตรงนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเด็กอ้าฟันนี่คิดโชว์กินไหมเยลลี่ลูกตานี่คือเยลลี่ลูกตาแพนด้าใช่แล้วก็อันนี้คือเยลลี่ลูกตาอะไรอ้าวอ้าวก็คือนกฮูกนกฮูกนี่อันนี้น้องขยับได้ด้วยตาขยับได้ด้วยกุ๊กกะลี่อายตาขยับไปมาได้ไหมแกะสิเอาเร็วโอ้โหเด็กๆวุ่นวายเนี่ยแกะแล้วเนี่ยเขาแกะแล้วเขาจะแกะแล้วเนี่ยเร็วแกะไงอ่ะเราจะมาแกะเยลลี่ลูกตาดูกันนะแต่ไม่รู้ว่าเด็กฮาจะกล้ากินหรือเปล่าเพราะเด็กฮากลัวปวดท้อง น้ำไม่ได้พูดเล่นเราก็เลยจะมาแกะให้ดูกันว่าเยลลี่ลูกตามันเป็นยังไงแล้วก็ข้างในมันเป็นยังไงใช่ไหมเด็กฮา เราจะได้ดูไปพร้อมๆกันว่าข้างในเยลลี่ลูกตามีอะไรทำไมกินแล้วบางคนถึงปวดท้องเฮ้ยน้องแกะได้ก่อน มาแล้วแกะได้มาแล้วซองลูกตาของเด็กฮาร์ฟนี่นะแล้วเขาจะแพ็คอย่างนี้มาให้เพราะว่าข้างในมันจะเป็นอะไรเด็กฮาร์ฟเยลลี่ใช่ไหมแกะมาดิโอ้น้องก็ได้แล้วนี่นะสีชมพูกับสีเขียวอะไรลูกตามันดิ้นได้หรอกะลีกุกะลีอายเฮ้ยออกมาเอาเร็วแกะเราจะมาดูเราจะมาแกะพร้อมกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเราจะมาแกะนะถ้าไม่กล้ากินก็ไม่ต้องกินนะเพราะว่ากินอร่อยอ่ะกลัวปวดท้องเราจะมาดูกันก่อนว่ามันเป็นกลิ่นยังไงหอมไหมหอมฮะหอมโอ้โหหอมนะมาลองแกะได้ไหมแกะได้ไหมแกะยากมากเลยเพราะว่าที่เขาห่อมานะมันแข็งมากนี่นะตรงเนี้ยมันแข็งมากเขามีบอกไหมว่าแกะยังไงเนี่ยมันจะมีที่ฉีกตรงเนี้ยแล้วข้างในมันจะเยลลี่มันจะทะลักออกมาเลยนี่นี่ไงเยลลี่มันจะทะลักออกมาเดี๋ยวนี้นะนี่ไงออกมาแล้วอย่างนี้เด็กครับนุ่มมากจริงด้วยมันทะลักเด็กแล้วอันลูกอันนี้ของเด็กครับได้แล้วโอ้ยได้แล้วนะได้แล้วเอาเด็กแกะเด็กแกะเองลูกนี้มาเร็ววางลงระวังมันหล่นฮึ่ยด้านนี้ออกมาแล้วได้แล้วของในคราฟได้ยังของในคราฟได้แล้วเหมือนกันออกมาแล้วอะไรอยากเปลี่ยนสีกันหรอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสีไหนกรีนเอาสีเขียวให้พี่ฮาร์ฟสีเหลืองให้น้องน้องอยากได้ชมพูฮาร์ฟไม่มีเอาพิงให้น้องเรามาดมกลิ่นดูก่อนพิสูจน์กลิ่นดูก่อนว่ากลิ่นมันเป็นเหมือนอะไรอันนี้ครับดมเหม็นหรอหอมอุ้ยหอมมากมันหอมมากจนนะฮะหึกลิ่นหอมเหมือนเยลลี่มากๆแม่ดมดูแล้วมันหอมมากอ่ะจับดูมันเป็นยังไงเฮ้ยมันเหนียวมากขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะดูกันว่าข้างในมันมีไส้ไหมนี่นะใครบอกอะไรเรื่องแกะนี่ใครบอกอะไรเรื่องแกะข้ามาเลยครับมีไส้ไหมสตรอเบอรี่โอ้สตรอเบอรี่ข้างในมีไส้สตรอเบอรี่นะโหแล้วหอมน่ากินมากๆข้างในตรงนี้มีไส้สตรอเบอรี่แปลว่าแต่ว่าอันนี้มีไส้อะไรน่าจะตัดตรงลูกตาตัดมาตัดตรงลูกตาสีดำดูนะว่ามันเป็นช็อกโกแลตหรือเป็นอะไรเรามาดูกันเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยมาดูพิสูจน์ตรงนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยมาดิไส้อะไรไส้เดิมไส้เดิมสตรอเบอรี่เหมือนเดิมนะไม่อะมาดูของน้องก่อนดิคะมาดูของน้องบ้างนะถามน้องนี่น้องจะตัดไหมยอนสุคัต
มาน้าทำอาหารลองชิมได้ให้ดูแม่คิดว่าลองชิมได้ลองชิมนิดนึงได้ไม่เป็นไรลองชิมได้เฮ้ยแป๊บนึงเรายังไม่ได้ดูเลยว่าสีดำดำคืออะไรสีดำดำคืออะไรมาดูกันมันเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่านี่ไงมันคืออะไรเด็กครับไม่รู้ดิกัดนิดนึงอะลองกัดนิดนึงก็ได้เรายังไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เพราะว่าเรากลัวปวดท้องเหมือนคนอื่นตอนนี้ชิมลูกตาที่เป็นสีดำๆอยู่เป็นไงชิมลูกตาสีรสเหมือนอะไรช็อกโกแลตไหมครับหรือเป็นเยลลี่ไม่เยลลี่ต่อไปเราจะมาดูของน้องมั้งมาดิคะมาช่วยน้องตัดดูข้างในกันเอาน้องจะตัดเองนะเอาน้องจะตัดลูกตาเองเราจะมาดูกันน้องมีมีดของตัวเองนะนี่นะเราจะมาดูของน้องกันว่าได้ไส้อะไร yeah, cut like this ออกน้องกดลงไปเลยอ่ะฮะเดี๋ยว like this ว้าวได้ไส้สตรอเบอรี่เหมือนกันนะแปลว่าทุกอันที่อยู่ที่นั่นโอ้น้องแก้วออกมาใหญ่วะแปลว่าเยลลี่ลูกตาแปลว่าเยลลี่เฮ้ยน้องชิมอร่อยไหมน้องชิมนะอาจจะชิมได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตกินได้อยู่แต่ว่ายังเรายังกลัวว่าเราจะปวดท้องเราก็เลยไม่กินวันนี้เราก็เลยจะพามาดูว่าเยลลี่ลูกตาเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเด็กครับแต่ก็ยังอยากกินอยู่ตอนนี้ทุกคนกำลังอยากชิมอยู่เพราะว่ามันหอมมากนะเด็กครับหอมติดมือแม่เลยมันหอมมากเนี่ยทุกคนยังอยากชิมอยู่กินนิดนึงไม่เป็นไรไม่ปวดหรอกไม่ปวดท้องหรอกถ้ากินเยอะเกินไปทำให้อะไรกินแล้วปวดท้องแน่ๆถ้ากินเยอะนะเอาเด็กไม่กล้าชิมหรอนี่เป็นอย่างนี้นะนี่คือสภาพข้างในของเยลลี่ลูกตานี่เลยแล้วมันเหนียวมากๆเด็กน้องก็ยังไม่กล้ากินเท่าไหร่นี่ชิมแยมข้างในได้นิดนึงฮะชิมแค่นั้นปวดท้องแล้วหรอตายแล้วปวดไหมเนี่ยหัวดีๆอ๋อไม่ได้ปวดแค่หมดแรงแค่อยากกินมากนอนยังโอ้นอนละนอนละไม่ได้ปวดท้องนะเรากินนิดเดียวไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสรุปว่าเยลลี่ลูกตาน่ากินไหมน่ากินอยู่แต่เรายังไม่กล้ากินเพราะว่าเรากลัวปวดท้องเหมือนในข่าวนี่เลยไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe เดี๋ยวได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆ